ผมเจมส์สุภามงคลนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าหญิงเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปแย่งพี่ทอมมี่กับน้องนัทก็เป็นเด็กใหม่ของดูมันดินะครับก็วันนี้ผมจะมาพาทัวร์บ้านนี้ครับนี่บ้านนิธิคุณซึ่งเป็นบ้านของพี่เนททุกคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นผมที่พามาทัวร์บ้านของพี่เนทก็เพราะว่าผมกับพี่เนทนะครับผมเข้าดูมันดิมาพร้อมกันนะครับก็ต้องอาจจะต้องแบบมีความสนิทสนมหน่อยซึ่งผมก็เคยมาบ้านพี่เนทละแต่มาส่งแค่หน้าบ้านเขายังไม่เคยเข้าไปในบ้านเลยเห็นข่าวลือว่าบ้านคุณแบบหรูหรามหาเห่ามากใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปเลยดีกว่าตามมารยาทก็ต้องเคาะก่อนนะครับโอ้ไหนมาโอ้สวัสดีครับตกใจประตูอัตโนมัติเหรอไม่เปิดเองตอนนี้ครับเจมพาผู้ชมทางบ้านสวัสดีครับทุกคนมาทัวร์บ้านที่ได้เลยครับบ้านที่แต่อันนี้ไม่ใช่บ้านที่นะคุณไม่ได้ที่บ้านใครเลยอันนี้ไม่รู้มาเช่าคนอยู่โอ้มาเช่าคนอยู่ใช่ครับแอบเข้ามาได้อันนี้คือใครอ่ะอ๋อคนที่ถ่ายอยู่เหรอครับอ๋อไปเด็กฝึกงานใหม่โอ้โหพี่เนทครับถามจริงนี่บ้านหรือรีสอร์ทอ่ะอันนี้คือบ้านจริงทำไมจะให้โกหกอ่ะรีสอร์ทก็ได้เชื่ออันนี้เนื้อที่ข้างในนู้นใช่อันนู้นยังเดี๋ยวกูไปก่อนอันนี้ก็คือบ้านเนทบ้านเก่าเนทใช่อยู่ตอนตั้งแต่ม.4 แล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบพ่อกับแม่เนทอยู่ตายายป้าน้าอยู่นี่หมดเลยแต่เนทกับพี่ชายน้องชายอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปตอนนี้ก็เดี๋ยวพาเจมเล่นน้ำไหมเห็นมีสระว่ายน้ำเล่นไม่พาได้แต่เล่น2 คนต้องปิดกล้องนะครับสนใจเรื่องแบบพี่บ้างอ่ะโอ้ยนี่มีขวดน้ำใหญ่ด้วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่สนใจไงเนี่ยไม่สนใจพูดแล้วชวนเล่นก็ไม่ชวนก็ชอบแบบเนี่ยพี่ก็ชอบต้อผมเนี่ยถ้าผมคิดจริงที่ทำไงพี่ก็คิดจริงไอ้นี่ก็เป็นสระน้ำใช่ไว้จัดงานได้ตรงนี้ก็แบบเป็นอันนี้ก็จะเป็นบ้านของอะไรนะครับบ้านของที่บ้านนี่แหละพ่อกับแม่อยู่นี่ครับตายายคือผู้ใหญ่อยู่นี่หมดเลยแล้วเด็กก็จะอีกส่วนหนึ่งครับในแต่นี้ไม่ค่อยได้มาเล่นนี้แหละเพราะว่าโตแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นศิลปภพวิลล่าครับผมคืนละ200,000นะใช่ครับเดี๋ยวจองที่อาโกด้าหรืออะไรนี่พี่เนทจริงอยากจะรู้อ่ะพี่ว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้มันกี่ไร่ครับแค่200 ตารางวาครับ200 ตารางวาห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ก็ประมาณ4 ไร่ครับ4 ไร่เลยคือตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยเย็นเลยอันนี้พูดจริงๆแบบเย็นแบบอากาศดีลมมันเทอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นห้องเก่าพี่ต้องครับอันนั้นห้องเก่าใช่แล้วว่างไหมครับฮะว่างไหมไม่เจมไม่ต้องมานอนเจมนอนห้องพี่เฮ้ยมีฟิตเนสด้วยบ้านครบคันนะผมต้องเกาะละเกาะแบบเกาะแน่นเลยฮะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหพี่เนทอันนี้ก็ต่อยมวยคือเนทชอบต่อยมวยก็ฟิตเนสนี้คือแบบไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะเอาจริงๆคือไปแล้วคืออารมณ์มีที่บ้านก็ดีอย่างเสียอย่างแบบมันน่าเบื่อที่แบบมันไม่มีคนให้มองอย่างเงี้ยครับบ้านพี่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพี่เจอผมบ่อยเบื่อนะผมพูดแล้วเบื่อนะครับผมบอกกับพี่ออฟว่าผมจะมาดูแลบ้านแน่นใช่ถ้าย้อนกลับไปโซถ้าเขาไม่เห็นเขานะครับจัดการปิดไปโอ้โหอันนี้ก็เป็นโซนฟิตเนสนะครับใช่ฟิตเนสครับมีทั้งแบบเรื่องเนทเล่นคนเดียวจริงไหมเนี่ยจริงไม่มีใครเล่นในบ้านเหรอไม่ค่อยมีคนเล่นครับน่ารักนะก็เดี๋ยวรอเจมาอยู่ด้วยอันนี้พูดแล้วนะเนี่ยคือจริงๆคือแบบไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหรือหลังกล้องเขาจะเล่นแบบนี้ตลอดเนี่ยแล้วแบบผมก็ต้องมาแบบเสียอาการแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูถ้าแบบผมคิดทันมากกว่าเขาอีกเดี๋ยวเขาเจอผมแต่แบบทุกคนจริงๆเขาเป็นแบบนี้จริงแบบชอบคิดว่าสร้างโมเมนต์ดูเขาแอบนินทากันไหมเนี่ยมาช้าเนี่ยอย่าให้รู้นะถ้าเปิดคลิปแล้วไว้กำลังแบบแนะนำอยู่ไงว่าแบบเนี่ยมีทั้งแบบสระน้ำมีทั้งฟิตเนสอะไรเงี้ยมาต่อดีกว่าก็อันนี้ก็เป็นสวนแบบสามารถวิ่งหรือว่าเดินก็ได้ครับพี่สามารถสร้างสตูดิโอที่นี่ได้ไหมได้ครับถ้าเจมสร้างให้ครับเนี่ยเห็นปะต้องร้องเพลงต่อแล้วแหละเดี๋ยวร้องให้ฟังหน่อยดิอยากฟังได้เหรอโอเคครับผมจะร้องเลยนะพี่พลอยครับเจมขออนุญาตร้องเพลงต่อนะครับผมทำตามที่บอกแล้วเธอจำได้ใช่ไหมเธอเหรอก็อยากยังไม่จบเลยถ้าเบื่อใครอยากฟังเพลงเจมก็ไปฟังที่Neon Musicยังไม่ได้ฟังเลยไม่แต่อยากฟังเจมร้องไงไม่เอาเดี๋ยวเราค่อยไปร้องกัน2 คนคือแบบเนี่ยจัดงานเลี้ยงตรงนี้ได้ใช่เขาเคยจัดงานวันเกิดน้องอยู่ถ่าย MV ถ่ายได้ครับตั้งแต่หน้าบ้านแล้วคือทำทุกอย่างได้ตอนนี้ คือแบบอยากให้กล้องแบบแพนไปตรงนี้คือแบบจะเห็นว่าของเด็กนะไม่ใช่แบบมันบรรยากาศมันแบบเหมือนมาพักผ่อนเลยบรรยากาศดีใช่เหมือนมาพักผ่อนเลยอบอุ่นเนาะใช่ทำไมพี่อยากดูอบอุ่นเนาะอยู่แล้วว่ามาลองละติดใจนะเว้ยเป็นไงเสียอาการเดินกอดอกอะไรไม่ได้เนี่ยเราเป็นคนกลัวจิ้งจกก็คือกลัวจิ้งจกมันชอบอยู่ก็เลยแบบไม่ค่อยมานั่งก็นี่ก็เป็นน้ำจิ้งจกเนี่ยไม่กลัวเจมทำไม่กลัวเนี่ยรู้ว่าคือตอนนั้นนะเปิดประตูทิ้งไว้ครับไอ้นี่เหมือนกับมีวัวเดินเข้ามากินหญ้ามันมาได้ไงก็คิดว่าพ่อแม่เอามาเลี้ยงมาแล้วก็ถ่ายให้เขาดูตกใจกันทั้งบ้านเลยเพราะเหมือนกับแบบวัวเข้ามากินหญ้าอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ห้ามวัวกินหญ้าแต่ตกใจคิดว่าวัวมันเข้ามาได้ไงครับเดี๋ยวเดินอยู่อาจจะมีตัวที่เขาเยอะแยะหมดเลยอันนี้จริงฆ่าเลยแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ครับส่วนคนโอ้โหที่แบบเจอแล้วเฮ้ยอันนี้รถพี่เนตป้าผมจำได้ผมเคยนั่งอยู่เฮ้ยอะไรบอกเลยดิเอาก็ปวดหน่อยไม่ก็อันนี้พ่อไอ้แม่กับพ่อซื้อให้เรียนจบครับผมรถนี้สำหรับนั่งกี่คน2คนก็พี่กับเจมไงพี่กับเจมแต่ถ้าพี่อ๊อฟจะนั่งพี่อ๊อฟนั่งข้างหลังนะต้องนอนไปนะครับจริงๆพี่คือแบบผมอยากจะถามพี่ว่าเขาเป็นแบบนี้ก่อนคือเขาโต๊ะจริงๆคือแบบไม่ว่าจะเป็นแบบหน้างานหลังงานคือเขาโต๊ะแบบเนี้ยแล้วถ้าผมแบบในไอจีด้วยแบบแล้วคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าเขาโต๊ะแบบกับทุกคนหรือเปล่าแต่แบบอันนี้แบบเช้าเที่ยงเย็นถ้าผมเจอกันโต๊ะแบบนี้ทุกครั้งเลยเนี้ยเกิดมาในชีวิตไม่เจอใครโต๊ะบ่อยขนาดจริงจนผมต้องมาถามพี่อ๊อฟเนี่ยว่าเอาไงต่อว่าต่อคืออะไรว่าทำยังไงดีเนี้ยแบบอ่ะแล้วมันไม่ดีเหรอมันก็ดีแต่แบบก็ทำงานไงแต่เดี๋ยวเนี่ยคือเอาจริงพี่คือแบบมันก็ไม่ชินอะที่เป็นแบบแต่แบบเวลาผมต๊อดกลับมันเขาก็จะนิ่งแบบนิ่งกว่าผมอีกอะผมก็เลยแบบไม่รู้ทำยังไงก็เลยมาด่าพี่ผมเรียกมาพี่ผมเรียกมาแค่นี้แหละมาพี่เนี่ยต่อครับมาต่อพี่มาสคริปต์มาอะไรจำยังกลัวไม่มีอะไรก็อันนี้ก็เป็นกดบอลเขาเนี่ยกดบอลพี่ชายกับน้องชายเนี่ยจะเล่นแต่เนี่ยเล่นไม่เป็นเพราะว่าตอนเด็กเคยโดนบอลอัดหน้าว่าไม่กล้าเล่นใช่ว่าพอตอนโตจะเล่นก็เล่นไม่ได้แล้วสักหมัดปะล่ะหมัดคือต่อยต่อยใครต่อยพี่ต่อยกอล์ฟโอ้ยปลาสวยมากนี่ปลาตกใจก็ปลาไปไหนมาจริงๆอ่ะไม่ได้สร้างมาให้ว่ายน้ำพี่แต่แบบไม่ได้สร้างมาให้ว่ายน้ำแต่เหมือนสร้างมาทำอะไรสร้างมาสวยงามเลยก็อยากรู้เองอะทำกับข้าวเป็นบ้านเราอะเป็นทำเป็นนะจริงปะเนี่ยเพราะในอยู่อังกฤษเนี่ยทำเองตลอดเลยเจ๊อยากกินอะไรอยากกินอีกแล้วส่งมาไวเลยเกินเลยไม่ทันเนี่ยก็อยากกินอะไรก็ได้ที่ทำให้ไม่เดี๋ยววันหลังอะเนทจะทำอาหารไปให้น้องกินแล้วกันแบบวันไหนว่างๆกูกินไม่ได้หรอได้แต่ว่าก็ลองทำให้น้องกินก่อนไงถ้าน้องชอบไม่ได้ให้คนอื่นกินด้วยก็ดีครับไอ้ในทำเองจริงๆในทำเป็นนี่รู้จักกันมานานยังขอสัมภาษณ์เนี่ยเอาจริงคือแบบเราก็เข้ามาเป็นไม่คือตอนครั้งแรกที่เจมเข้าดูมันดีเจมเจอที่ก่อนใช่เจมกับพี่เนทจะเจอกันก่อนตอนแรกกับพี่เนทคือแบบนิ่งมากนิ่งแบบจริงนิ่งไม่คุยกับใครเลยนิ่งแบบเอ้าใครจะให้แบบใครจะมาให้แบบเฮ้ยว่าไงเว้ยมึงชื่ออะไรวะว่าไงคือแบบไม่ได้มาเป็นเด็กไงเราก็แบบรู้สึกแบบแบบไม่รู้เป็นคนที่แบบถ้าไม่สนิทด้วยจะไม่พูดมากเลยจริงกลัวเขาต้องขัดใช่ก็แบบว่าก็ถ้าเปิดดูบัณฑิตที่เข้ามาก็จะมียิมมีนิวมีพี่เนทมีเจมใช่ไหมใช่เจอเจมก่อนเนาะแล้วเจอยิมแล้วก็เจอนิวถ้าเราไม่ผิดนะเราเจอนิวคนใช่จริงๆเราก็สนิทกันทั้ง4คนแต่แบบทำไมกับเราแบบเนาะใช่ไหมรู้กันอยู่นั่นแหละอะไรวะกูก็อยากรู้ไปด้วยเลยเนี่ยยังไงก็แบบว่าก็แบบเจมก็ยังไงอ่ะก็เราจะได้เล่นเรื่องที่7คนต่างเราก็อะไรติดเนี่ยอะไรติดเนาะโมเมนต์ไหมเนี่ยเห็นป่ะมันติดไม่ได้สร้างโมเมนต์ใช่ไหมตกใจจริงก็อะไรอ่ะกลับไปเป็นตีอ๋อก็นั่นแหละแล้วพี่เนี่ยแบบตอนเห็นเจมเป็นไงหรอใช่ครับก็เป็นไง นอนไหมไม่ก็เห็นก็น่ารักดีก็เห็นแบบนั่งอยู่ก็นอนก็นั่งอยู่ไงก็แบบอ่ะเขาจริงก็ก็นอนก็นั่งอยู่บนรอบที่สามไม่ก็นั่งอยู่ก็รักเห็นเจอใครวะเจอพี่แม็กปั๊บพี่แม็กพี่ซีนะแล้ววันนั้นก็ปั่นกับไปถ่ายเสื้อก็เจอน้องแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้อยู่ดูมันดีตอนนั้นเหมือนกับเพราะตอนที่แบบก่อนที่จะไปดูมันดีก็มีเสิร์ชก่อนว่าแบบมีใครบ้างก็เห็นน้องทำสิก็เห็นแล้วทีนี้ก็แบบเราก็ไม่ได้สงสัยเลยก็ก็น้องคนหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็แบบเป็นถ่ายรูปคู่ด้วยอย่างเงี้ยจริงๆเราก็แบบเราก็สนิทกันพอสมควรแบบเวลาแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่นี้อยู่โอเคไหมอันนี้เราก็แบบเราก็คุยกันตลอดใช่ใช่ครับผมเริ่มที่แบบว่าพูดเริ่มจะตอกเขาจากอะไรวะกูอยากรู้เหมือนกันตอนแรกเขาไม่กล้าตอกใครนะเอาจริงเจมตอกก่อนด้วยซ้ำคือเอาความจริงนะคือตรงเป็นคนที่แบบคือถ้าไม่สนิทกับใครก็คือไม่กล้าเล่นไม่กล้าแต่ถ้าสนิทแล้วจริงๆอ่ะคือจะแบบจะชอบแกล้งขี้แกล้งแค่แกล้งใช่ไหมแค่แกล้งครับไม่รู้คำตอบแล้วเนาะเขาแค่แกล้งแล้วผมก็เดี๋ยวไปต่อที่ห้องนอนเน็ตเลยมีห้องนอนจริงบ้านของพี่เน็ตบ้านของเน็ตเลยครับชวนไปตอบแบบนี้คิดดีไม่ค่อยได้เท่าไหร่จุดไฮไลท์สำคัญดีกว่านะครับของคือบ้านเน็ตแต่ผมชอบนะแบบมันดูเป็นรีสอร์ทเนาะใช่เป็นพี่ชายเน็ตอันนี้พี่ชายเน็ตอันนี้น้องชายเน็ตบ้านของพี่แบบจับเป็นส่วนใช่ก็บอกเป็นโรงแรมคอมมีมันคอมไม่เคยเห็นแบบมุมคอมคือนี่ไม่ค่อยมีมะนาวเลยไม่คือคอมอ่ะคือมะนาวเน็ตเวลาที่อยู่ห้องอ่ะเนี่ยก็จะแบบเปิดเพลงเปิดดูหนังเน็ตฟลิกซ์ตรงนี้ใช่เพราะว่าใช่แล้วก็แบบทำงานไม่ค่อยทำงานเพราะว่าเรียนจบแล้วแล้วก็อันนี้ก็มาเวลเป็นแฟนมาเวลใช่แฟนมาเวลเดี๋ยวชอบมาเวลเดี๋ยวชอบของสะสมอีกแต่ว่าใช่นี่ก็เป็นรูปที่เราได้มาก็มีดูมันดีด้วยดูมันดีสี่คนแต่ยังไม่มีรูปรวมเดี๋ยวไปรับอีกนี่แบบเนทชอบแบบงานอาร์ตที่แบบแฟนคลับวาดให้นี่ก็แฟนคลับดีใจใช่พี่เนทชอบนะเพราะอันนั้นเดี๋ยวก็ถ่ายอันนั้นก็เป็นแฟนคลับวาดให้เหมือนกันใช่เนทชอบทำไมชอบต้นกระบองเพชรหรอไม่อันนี้จับฉลากได้ปีใหม่ก็แต่เป็นคนชอบต้นไม้อันนี้ก็ต้นไม้ตอนแรกจะตายแล้วพี่แต่ทีเนี้ยรดน้ำเยอะก็เลยแล้วมะนาวนี่คือเป็นมะนาวไม่หลานเอามาเล็ดก็เลยไปหนักระหว่างที่เราคิดว่าแบบเป็นสูตรที่ทำให้ต้นไม้ไม่ตายนะครับด้วยนะนี่แต่อ่านไม่ถึงตอนไหนเหมือนไหมอ่านด้วยทำการบ้านสุดครับก็เดี๋ยวรอติดตามซีรีส์พิจารณากลางเร็วๆนี้เราเป็นคิงเอื้อหน่อยสักเบา 3, 2, 1 แอคชั่นเอาเลยทำไมมาถึงมาตัวเราอ่ะเอ้าไอเอื้อก็กูอยากมากูจะมาไม่ได้ไงวะมันก็โต๊ะของกูป่ะวะมึงจะมาตอนไหนมึงก็ต้องขออนุญาตกูก่อนดิทุกครั้งกูมากูก็แอบใหม่ตลอดอ่ะมึงแม่ไม่มีมารยาทว่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะก็อยู่นี่แหละที่ของกูรอกันก็กูจะไปไหนก็ได้กูไปด้วยเลือกสองสีได้ไหมวะกูไม่เอาสีเลยกูบอกกูไปด้วยกูอยากอยู่คนเดียวกูไปด้วยไม่ก็กูจะไปด้วยป่ะไปกันเดี๋ยวมึงจับกุมขออนุญาตกูยังโต๊ะมึงก็ไม่ขออนุญาตมาหากูอีกก็ไม่ขออนุญาตกูอีกมึงรู้ป่ะว่ามูลค่าตัวกูมันเท่าไหร่กูต้องขอเหรออย่างเงี้ยเหรอต้องขอเนี่ยอย่างเงี้ยเท่าไหร่เหรอฮะมึงปล่อยไม่ปล่อยมึงไม่ปล่อยใช่ปะไอ้อย่าเพิ่งรีบอะไรยังไม่จบหรอกต้องไปแล้วต้องให้คนคอมเมนต์ต้องให้คนคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นอินโฟไว้เองยังไม่ได้เวิร์กช็อปเลยนะเน้นกล้องด้วยครับเป็นคนชอบถ่ายรูปจริงๆแล้วอ่ะนี่ก็คือไลกา M10 นะเจ๊แล้วก็นี่คือกล้องฟิล์มเนี่ยเราเป็นคนชอบฟิล์มไอจีนี้ด้วยนะครับฝากนะครับฟิล์มบายน้องเน็ตครับจริงปะเนี่ยอันนี้ไม่เคยรู้เลยจริงแรงมากน้องเน็ตครับนี่โอเคฝากติดตามไปตามด้วยครับเดี๋ยวเวลาอัปเดตรูปที่ถ่ายพี่ๆทุกคนนี่แหละครับก็เนี่ยเดี๋ยวต่อฝากลิงก์นะครับฟิล์มบายน้องเน็ตเนี่ยนะไปจุดสุดท้ายหรือเปล่าใช่ไหมจุดนี้ใช่ไหมเคยได้นี่ไปขับว่าให้เหมือนกันชอบทำหน้านี้ดิทำได้ไหม ชอบแบบความที่แบบทำมันเหมือนเป๊ะไงดูโอ้เนี่ยมุมหล่อเข้มมันก็ดีนะเนี่ยปกติเขาหล่ออะไรที่เรารู้สึกเขาเป็นยังไงคิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้ครับแบบเป็นคนแบบกินง่ายจู่ๆก็หัวเราะจู่ๆก็เหมือนเจมส์แหละเป็นไบโพล่าเลยเนี่ยนี่ไงครับผมผักเหรอเลือดเหรอเลือดเหรอโอ้แล้วก็นี่ถึงถ้ามองคืนอ่ะมันจะเป็นแบบอ๋อสกายใช่ชอบอะไรอย่างนี้อันนี้มีอะไรเลยอันนี้แบบแป๊บนึงนะครับลุกหน่อยพี่ลุกหน่อยไม่มีอะไรมีคนอยู่ไม่มีนี่ก็เป็นตุ๊กตาโอ้เป็นตุ๊กตาแล้วผมสุดท้ายนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวบ้านของพี่เนทนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมตั้งแต่หน้าบ้านยันห้องนอนเลยใหญ่มากเหนื่อยเหรอใช่พี่เหนื่อยมากบ้าน4 ไร่ของคุณชายเนทไม่ใช่ผมต้องเรียกว่าคุณชายเนทแล้วเนี่ยไม่เรียกแฟนแบบนี้เรียกแฟนได้ไหมขอลองเลยนะครับไปติดตามได้อะไรเนี่ยแล้วโปรโมทให้น้องด้านหน้าครับผมก็ฝากติดตามพี่เนทด้วยนะครับผมก็จะขึ้น IG ให้แล้วก็ฝากผมด้วยนะครับผมซึ่งเราทั้ง2 คนก็เป็นน้องใหม่โดยปกติวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อคลิปนี้มีคนดูเยอะถ้าทุกคนชอบนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายการส่วนตัวนะครับใช่รายการกันเองนจครับนจที่ไม่ใช่นิวจิ๋วใช่ไหมครับผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับดูมันดีด้วยนะครับผมเจมส์สุภมงคลกับเนทศิลปพงษ์มานิติคุณครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ